ับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับก็ไปวันนี้ไปเติมน้ำบ่อกุ้งหรือรดน้ำต้นไม้กับผมนะครับไปที่ท้ายนานะครับนาที่มีบ่อกุ้งอยู่ลูกหนึ่งเนาะแล้วก็มีน้ำพอขอดได้บ้างนะครับผมจะขอดน้ำมาใส่ต้นปาล์มนะครับเพื่อไม่ให้พื้นที่ดินมันหมาดนะครับก็น่าแรงๆอย่างนี้ก็อาจจะพอขอดได้นิดหน่อยนะครับไปดูครับว่าผมจะขอดน้ำได้ไหมเนาะนะตายกับผมเลยนะครับตอนนี้นะครับตู้ชาร์จแบตเตอรี่เนาะก็เรียบร้อยนะครับก็กรองน้ำอย่างนี้ผมก็เตรียมมาเรียบร้อยเนาะนะครับก็ผ้าใบก็เตรียมมาแล้วอย่างนี้นะครับนะครับไปดูกันเลยเนาะนะครับจะประมาณนี้นะครับกับผมด้วยนะครับท่อขับก็คือเขาขับไปเนี่ยแหละครับนะครับอันนู้นเป็นเครื่องยนต์นะครับปกติทั่วๆไปเนาะนะครับถ่ายมาเกียร์เฟืองท้ายมายันท่อสูบน้ำนะครับแล้วก็ไปตัวท่อประมาณนู้นนะครับไปกับผมเลยนะครับจะถอยหลังไปก่อนเนาะนะครับถอยหลังไปก่อนนะครับนะครับจะถอยหลังไปก่อนนะครับก็อยู่ประมาณนี้อันนี้อยู่ตรงต้นไม้นะครับอาจจะมีกิ่งไม้บางกล้องบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับไปกับผมเลยเนาะยาวๆนะครับก็อันนี้อยู่บนท่อสูบน้ำนะครับทุกท่านนะครับเห็นเครื่องยนต์ด้านหลังนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับรดน้ำต้นปาล์มแถวๆนี้ไปนี่ตรงนี้จากแต่นี้เอานะครับไปนะครับก่อนจะวิ่งน้ำจากตรงนู้นมานะครับผมจะไปตั้งท่อตรงนู้นนะครับก็นะครับเรียบร้อยนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับไกลๆเนาะเสียงฟ้าครึ้มค่ำครึ้มค่ำนะครับที่บ้านผมนะครับอันนี้เป็นวิวด้านทิศตะวันตกของบ่อผมนะครับพื้นที่เป็นแบบนี้นะครับน้ำก็มีบ้างนะครับมีบ้างในหลอดนะครับในหลอดอย่างนี้เนาะนี่เป็นหน้าประตูผมเนาะนะครับหน้าประตูน้ำหลอดผมเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ตั้งท่อเรียบร้อยนะครับให้ดูทุกท่านดูนะครับนี่คือผมจะรดน้ำปาล์มระหว่างตรงนี้นะครับนี่นะครับระหว่างนิ้วผมชี้ไปนี่นะครับก็ตั้งท่อเรียบร้อยนะครับผมตั้งประมาณแบบนี้นะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะได้น้ำเยอะไหมนะครับก็น้ำก็มีบ้างนะครับก็จะขอดเอานะครับผมจะขอดเอานะครับเอาเท่าที่ได้นะครับถ้าซึมลงหลอดไปก็นู่นนะครับด้านหลังนู่นเนาะนะครับเนี่ยครับผมจะรดน้ำในร่องนี้นะครับที่ผมผูกกรองไว้เรียบร้อยนะครับกรองผมผูกไว้เรียบร้อยแล้วครับนะครับผูกไว้เรียบร้อยนะครับก็มาดูพื้นที่ก็เป็นแบบนี้นะครับผมจะมาสับเพลานะครับมาสับเพลากับผมเลยเนาะนะครับก็ขึ้นมาบนท่อสูบน้ำนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดกล้องอาจจะสั่นๆบ้างนะครับผมจะคลายน็อตล็อกนะครับตัวนี้ล็อกเผาไว้ไม่ให้เผาเขาถอยหลังไปไกลนะครับถึงเผาถอยหลังไปไกลนี่หลุดได้นะครับก็บางช่างเขาก็ทำเป็นสปริงดันไว้นะครับแต่ผมใช้น็อตล็อกไว้นะครับก็จะผมหมุนเผาตัวหลักมาก่อนนะตัวนี้เป็นตัววิดน้ำนะครับเผานี้เป็นตัวขับวิ่งนะครับขับวิ่งมาเนาะนะครับประมาณนี้นะครับก็ผมจะชักออกชักแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวม้าผมคือหัวน็อตตัวนี้นะครับหัวน็อตตัวนี้เนาะแล้วก็ตรงกับหูอันนี้นะครับก็จะนี่ก็จะเสียบประมาณนี้นะครับคือแข็งตรงแข็งอ่อนตรงอ่อนนะครับนี่คือแข็งนะครับทีนี้ผมชี้นี่คือแข็งนะครับระยะยาวมานี่นะครับส่วนอ่อนคืออะไรอ่อนก็คือด้านนี้นะครับด้านนี้นี่นะครับตรงด้านนี้อ่อนตรงอ่อนนะครับมันจะมีแข็งมีอ่อนนะครับตามภาษาศัพท์ช่างที่เขาพูดกันนะครับโอเคก็ตรงมาร์กแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็
ไปดูด้านนู้นเลยครับดินแห้งแตกเราดูครับผมจะวิทย์น้ำได้มากขนาดไหนนะครับจะขอดน้ำได้มากไหมนะครับไปดูกันเลยนะครับนี่พอพื้นที่ก็เป็นแบบนี้นะครับนะครับก็จะมีน้ำต้องบอกผมนี่นะครับคือถ้าน้ำเต็มนี่ไปนี่ก็จะซึมลงนี่นะครับซึมลงนี่นะครับเนี่ยครับผมถึงได้ใส่กรองนะครับเห็นอย่างนี้เนาะนะครับมาตรงที่ผมยืนนะครับแล้วมานี่นะครับผ่านเป็นร่องของรถวิ่งเอาปาล์มอยู่นะครับผมจะมารดน้ำต้นปาล์มตรงนี้ประจำเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเขาซึมไปก็ให้ลงไปที่บ่อไปนะครับก็ผ่านกรองผ่ากรองน้ำอันนี้นะครับผ่ากรองน้ำผมนี่12เมตรนะครับ12เมตรนะครับเพื่อไม่ให้เขาเค้นนะครับไม่ให้เขาหลุดเนาะแล้วก็ไม่ให้พวกกุ้งฝอยหรือว่าปลากระดี่ปลาหมอนะครับลงไปในบ่อนะครับเพราะว่าน้ำมันจะต้องซึมลงไปทางนี้นะครับนะครับนะครับก็จะผ่านกรองแบบนี้นะครับนะครับนี่ครับเนี่ยเราจะผ่านกรองแบบนี้นะครับนะครับก็เครื่องก็อยู่นู่นนะครับก็ต่อผ้าใบมานะครับต่อผ้าใบมานะครับนะครับต่อผ้าใบมานี่มานี่นะครับเพราะว่าจะเอาด้านนี้ก่อนเนาะผมจะเติมไปด้านนี้ก่อนนะครับนะครับพอด้านนี้พอแล้วอิ่มตัวแล้วนะครับหรือว่าพอรดน้ำได้บ้างแล้วนะครับผมก็จะย้ายมาด้านนี้นะครับนะครับมาย้ายไปด้านนี้นะครับผมจะย้ายมาด้านนี้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นร่องปาล์มเช่นกันนะครับก็ด้านนี้นะครับเป็นร่องปาล์มเช่นกันนะครับดูสิครับว่าผมจะได้น้ําเยอะมั้ยนะครับคือใจผมก็จะเติมน้ําลงไปที่ในบ่อด้วยนะครับไปในบ่อนี้ด้วยนะครับนะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับก็จะไม่ให้เขาแห้งนะครับเอาแค่หมาดพออันนี้มันหมาดแล้วนะครับประมาณน่าจะสัก25วันได้นะครับก็เกือบเดือนนะครับที่ผมอัดเข้าไว้เมื่อคราวที่ก่อนครับที่ทําคลิปไว้เนาะอันนี้มาดูคราวใหม่บ้างนะครับคราวใหม่ก็เป็นแบบนี้เนาะเครื่องเรียบร้อยนะครับเครื่องเดินเครื่องเรียบร้อยนะครับก็ดูท่อก็เป็นแบบนี้นะครับน้ำเขาน้อยเนาะก็มาค่อยๆกอดมานะครับค่อยกอดมาเรื่อยๆเนาะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะกอดเบาๆกันเรื่อยๆนะครับให้เขาซึมไปเนาะนะครับก็จะผ่านผ้าใบแบบนี้มานะครับผ้าใบมานะครับน้ำก็จะมาลาดไปแบบนี้นะครับก็ผ่านกรองด้วยนะครับผ่านกรองไปนะครับนะครับน้ำก็จะมาสีดำแบบนี้นะครับนะครับเนี่ยครับน้ำเขาก็จะซึมไหลออกไปข้างล่างนู่นนะครับนะครับซึมออกไปแบบนี้นะครับก็ในบ่อนู่นผมก็จะเอาปูนมาหว่านนะครับปูนปรับสภาพน้ำมาหว่านนะครับเพราะว่าน้ำพวกนี้นะครับน้ำพวกนี้ซึมลงไปเนาะนะครับน้ำที่แต่ก็น้ำสะอาดนะครับไม่ได้ใช้น้ำเป็นสกปรกหรือมาจากโรงงานอะไรเป็นน้ำสะอาดนะครับนะครับนี่นะครับก็จะผ่านร่องอย่างนี้เขาซึมลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อยไปนะครับก็ให้เขาดันไปทางนู้นนะครับผมจะดันน้ำไปนู่นเนาะนี่ก็ระหว่างน้ำไหลมานะครับจะมาผ่านภาคลองตรงนี้นะครับตรงนี้เขามีเลนนะครับนี่นะครับน้ำก็จะมาแบบนี้เนาะก็จะมีเลนก็จะมาตันระหว่างตรงนี้นะครับก็คือยาวๆแล้วไม่เป็นไรนะครับจะเดินย่ำครับย่ำมาถึงปลายนี่ครับน้ำก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็จะผ่านกองมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมจะพยายามจะไม่ให้แห้งนะครับผมพยายามขอดน้ำไว้เรื่อยๆนะครับผมเดินลุยน้ำอยู่นะครับอยากให้ทุกท่านดูนะครับไปกันผมยาวๆเลยนะครับนี่นะครับน้ำก็จะมาเรื่อยๆนะครับเขาจะค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับจะไหลมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็จะซึมไหลลงที่แตกระแหงไปเรื่อยๆนะครับเห็นไกลๆแบบนี้นะครับน้ำก็ไหลมาเรื่อยๆนะครับค่อยไหลมาเรื่อยๆนะครับมาแบบนี้นะครับจนมาถึงผมยืนนะครับนี่นะครับไปดูที่กรองกันเลยนะครับบางทีกรองต้องยาวๆไว้นะครับที่มันเค้นมันแตกได้นะครับเพราะว่ามันอัดดินขึ้นมานะครับน้ำนะครับประมาณนี้นะครับ
ท่านนะครับเดี๋ยวผมสโลว์เครื่องผมไม่ได้เร่งเครื่องนะครับผมติดเครื่องไว้เฉยน้องก็จะผ่านผ้ากรองน้ำแบบนี้นะครับนี้ผ้ากรองน้ำ12เมตรนะครับเขาก็อยู่ได้นะครับไม่แตกนะครับประมาณแบบนี้นะครับผ่านผ้ากรองน้ำมานะครับตรงนี้ที่มีรั่วไหลออกไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้สโลว์เครื่องไว้เฉยๆนะครับครับสโลว์เครื่องไว้เฉยๆนะครับไม่ได้เร่งนะครับผ่านผ้ากรองน้ำมาก็เห็นไกลๆก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นฝุ่นแบบนี้นะครับเป็นฝุ่นละอองนะครับไกลๆอย่างนี้เนาะนะครับก็น้ำจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับน้ำขึ้นมาเพิ่มมาเรื่อยนะครับที่เป็นลักษณะอย่างนี้คือที่ผงนะครับที่ผงอุดตันนะครับอุดตันผ้ากรองนะครับแต่เขาอยู่ได้นะครับไม่แตกนะครับยังอยู่ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับไกลๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมลองให้ดูภาพข้างล่างนะครับอันนี้ผ่านผ้ากรองน้ำมานะครับนะครับผ้ากรองน้ำสีขาวนะครับยาวพิเศษนะครับสั่งตัดแล้วก็เย็บมาพิเศษนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ได้เร่งเครื่องนะครับผมปล่อยเครื่องลอยๆไว้นะครับให้ทุกท่านดูนะครับก็อันนี้คือผมรดน้ำปาล์มไปในตัวนะครับเติมน้ำบ่อกุ้งด้วยนะครับเสียงฟ้าเหมือนฝนจะตกนะครับทุกท่านนะครับแต่ว่ามันน่าจะตกที่เกตเวย์มากกว่านะครับนะครับเหมือนฝนจะตกครับเป็นภาพแบบนี้นะครับดูแล้วสวยงามครับผมจะอันนี้คือกรองเขาตันนะครับเขามีขี้กระบิดเข้ามานะครับเวลาผมใช้เท้าเหยียบแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่พอเขาตันแล้วก็เขาจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับให้ทุกท่านดูเนาะนี่ครับเห็นภาพนะครับก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะครับนี่ครับแต่พอผมใช้เท้าเหยียบเขาก็จะกรองได้เขาก็จะน้ำก็จะไหลผ่านง่ายๆนะครับลองดูเนาะนะครับนี่ครับตรงไหนที่เขาไหลได้เขาจะไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นละอองนะครับแต่ว่าพอสักพักนึงก็จะเหมือนเดิมนะครับนี่ทุกท่านดูนะครับก็เป็นภาพเหมือนแบบนี้นะครับเหมือนกับน้ำสปริงเกิลฝอยๆนะครับก็ให้ทุกท่านดูผมรดน้ำต้นไม้ตรงนี้นะครับเติมน้ำบ่อกุ้งด้วยนะครับคือน้ำก็จะไหลลงไปที่บ่อไปนะครับก็ผ่านผ้ากรองนี้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนลงไปน้ำลงไปในบ่ออย่างนี้นะครับผมจะใช้ปูนมาหว่านนะครับผมจะแค่ปูนมาหว่านนะครับให้ทุกท่านเห็นเป็นแบบนี้นะครับใกล้ๆเนาะดูสวยงามนะครับใช้เท้าเหยียบนะครับเขาไม่ตันมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมใช้เท้าเหยียบนะครับจะดูให้ดูทันนะครับพอเขาไหลทันเขานี่ครับเขาไหลทันเขาจะไม่เป็นแต่พอเขาเริ่มตันแล้วก็จะเค้นนะครับให้ชมดูไกลๆเนาะเนี่ยนะครับเค้นมาแบบนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มเนาะนะครับถ้าลองผมใช้เท้าไปเหยียบเขาก็จะหายนะครับอย่างตรงนี้นะครับคือฝุ่นละอองเยอะคือตันนะครับตรงนี้ผมใช้เท้าเหยียบไปแล้วเนาะก็ไม่เป็นเราผมจะไปเหยียบตรงนั้นดูนะครับตรงนี้เนาะพอมีอะไรกระทบกระเทือนบ้างเขาจะหายนะครับคือเหมือนเขากองทันนะครับถ้าแป้นก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับทุกท่านนะครับ
เริ่มแล้วนะครับไปดูแบบนี้นะครับดูเหมือนสวยงามนะครับทุกท่านนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับไกลๆเนาะผมจะโลเครื่องไว้นะครับคือไม่กล้าเร่งนะครับเร่งนี่แตกแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าสโลเงี้ยมันจะดันมาเรื่อยๆนะครับน้ำก็กลับไปด้วยแล้วก็ดันมาด้วยนะครับด้วยแรงม้าเครื่องเยอะนะครับด้วยแรงม้าเครื่องผมเยอะนะครับมันก็ดันไหวนะครับคือน่าจะแปลกตาสำหรับหลายๆท่านเนาะนะครับผ่านการกรองมานะครับส่วนน้ำก็ส่วนนึงก็จะไหลลงไปที่พื้นบ่อนะครับพื้นบ่อก็ผมก็กองไว้ระดับนึงนะครับกองที่ท่ากองไว้เมื่อกี้นี่นะครับก็จะมาได้ขึ้นกว่าแล้วนะครับก็จะเห็นไกลๆก็เป็นแบบนี้นะครับพอผมย้อนกลับมาก็เป็นแบบนี้นะครับไกลๆเนาะ